ี่น้องครับดีบอยงครับสาวหลันในการสิบห้าไปเขาปลานะครับสีเพี้ยนยังกันอย่าลืมติดตามนะพี่น้องเด้อไปสามทหารเสือพร้อมนะครับน้องด่างเฮ็ดพร้อมหมูบินนะครับอยู่นานๆครับที่บ่ว่างนะครับมีพอแล้วนั่งนี่เดี๋ยวขอป้าหาเพิ่งเฮ็ดกันครับเฮ้ยเย็บเฮ็ด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 ครับเฮ็ดดอกแรกของเฮาโอ้ทำดีพอดีเอาหาเบิ่งอีกครับพี่น้องครับเฮ็ดขาวดินเราเฮ็ดกับแป้งครับเดี๋ยวมีทีเด็ดกันมื้อนี้ป้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วค่อยส่องหาเบิ่งดูนี่พี่จุ่มมันบ่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับบ่ผมเห็นจุ่มเห็ดนะนี่นี่เดี๋ยวมันปูกันมาอยู่นี่มีจุ่มเห็ดจุ่มเห็ดได้แล้วโอ้พี่ดองนึงนะพี่ลั่นพี่ลั่นเฮ็ดจังซี่ก็สุดยอดแล้วลูกหนองผมเฮ็ดข้าวลิ้นป่ะอ๋อดอกมันเทาพี่น้องพี่คุณลั่นพ่อแล้วเดี๋ยวมาติดเครือติดเครือครับนี่เห็ดหลังอ่อนมื้อนี้วันที่1นะครับพี่น้องนี่วันที่1นะครับ1ธันวาคมเนาะเด็กออกเจ้าสื่อตัวใดดอกครับเอาลุ้นมึงด้วยพี่น้องด้วยขอให้โชคให้มันนี่ครับล้างวอดล้างทั้งล้างนั่นดอกนึงนั่นธรรมชาติสุดๆกันมาเลยครับเห็นนกโอ้วินเห็นบางเฮ็ดอ่ะดอกมันเฒ่าแล้วครับเฮ็ดปลามันออกบ่ค่อยหลายครับแค่พอหม่องซุ่มๆนั้นมันยังออกเนาะพี่น้องเนาะต้องค่อยหาครับปลาหม่องนี้พิษปลาเล็กๆนะครับปลาบ่ใหญ่ครับแต่ว่ามันสุ่มเห็ดก็เลยออกมาดองนึงครับหมูวินเตลมครับมาเฮาเฮ้ยนี่จะดอกงามๆก็เด้อนี่เด้อถึงสิบ่หลายนะครับเพิ่นเด้อป้าครับเดี๋ยวเดือนหน้าครับจิไปหาวัตถุดิบหลักนะครับมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าอันนี้โศกประสาครับมันยังมีหลายอยู่ครับเดี๋ยวพามาหาหน่อไม้ป่าครับเอามาแกงกันหน่อไม้ป่าครับนี่บ่พี่ดีน้องพี่ดีน้องเน่าบ่ล่ะนี่เป็นอะไรบ่บ่เกลือลุงมันเป็นยังเน่าใหม่กับช่วงนี้แหละเป็นสีละเน่าใหม่ยังเป็นอะไรเหี่ยวลงครับนี่ขาวๆจวนสิครับ
สองนอครับนี่ครับใส่ตะกะครับลองใหม่ครับมันก็มีนออ่อนนะครับพุ่นดันพุ่นพูนครับทางริบหน่อยครับมีบ่เนาะทางนี้เนาะมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่เขาว่านะครับมันก็มีนอใหม่ซะแล้วพูนครับพุ่นป้ายมันครับสำนีกับกินได้ครับแต่สูงนี่กินบ่ได้ครับมันสิแก่แล้วมันก็ขมนะครับกระสูงแห้งนิยมเอามาเฮ็ดเตาใหม่ดองนะครับดำเห็นยังเห็นยังอยู่ด้านบนเห็นยังด่างเห็นยังเห็นยังด่างนอนบนนี้เน่าแล้วครับว่าจะได้นอนไต่ครับนอนนี้โอ้ยเสียมโอ้ยสุดยอดของพญาเสียมครับนอนใหม่เองที่มันสุดยอดของความแข็งโอ้นอใหม่แข็งแห้งต้องซับดันพุ่นนะครับมันโมเมนต์นอพุ่นนอใหม่ช่วงนี้จะมีความแข็งเป็นพิเศษครับเลยครับเลยครับนอนหนึ่งครับนอนหน่อยครับเป็นไงเดี๋ยวว่ากินได้นอใหม่ปลาสดๆเท่ากับเฮ็ดเพาะเอ็นยังเอาเฮ็ดเพาะนี่นะนี่ครับนี่นะครับย่าเดี๋ยวตัดได้ส่วนนี้กับพ่อครับเดี๋ยวเพื่อครับสำหรับแกงเฮาไปเกลียดพ่อเฮ้ยนอดูนอโอ้สำนีนอเดียวกับอิ่มแล้วครับนี่ไม่ได้เหลือสำนีครับเข่าตะกาเลยไปพี่น้องครับตอนนี้กับวัตถุดิบเฮากะได้เรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้เมนูเด็ดก็คือแกงหน่อใหม่ใส่เห็ดนะครับไปติดตามกันเลยครับขอบคุณครับให้คุณหลานมาเบิ่งนะครับนี่หน่อใหม่เฮางามๆครับโอเคบายเก็บยานั่งครับนี่ครับเครือบางไงนึงเต็มเลยสิโอ้เครือนี่งามแม่งงามมาลีเนาะงามแม่งงามคือคนเก็บเลยครับใบงามๆนะครับโอ้ยใบใหญ่ๆเนาะงามจังเลยอันนี้เท่านี้เพื่อนี้เหลือเพื่อห้องประดองมันไตขึ้นอันนั้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 นไตห้องประดองนี่โค้งนั่นผ่านยังสิเหลือเพื่อไอ้ยิ่งไม่ต้องขายตรงนี้
ตั้งน้ำครับหนังตั้งน้ำผมสุดยอดเลยผมโอ้ยขาวนวลเลยเนาะเขาเป็นน้ำใหม่น้ำใหม่ไทยไงว่าน้ำใหม่ไผ่ปลานะครับไผ่ไงนะครับไผ่ตุ้งโอ้ยกรอบเลยพี่น้องเนาะกรุบกรอบกรอบเลยครับน้ำแหลงนะครับจอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องครับน้องใหม่ห้องครับโอ้ยขาวๆนวลๆเลยครับน้องใหม่สดห้องมันจะมีความกรอบครับกันแกงมันสีแสบขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะเอาหมอมาตั้งไหนบ่าฟองที่ออกมานั่นก็คือฟองของความอันนั้นนะครับความขมของมันนะครับจะนำต้มครับน้ำนี้มาตรฐานนะครับน้ำนี่ห่วยเอาไว้ใส่หลานของนะครับเอาเหล่งพึ่งกันด้วยคอนเพิ่งหน่อยครับเอาพื้นใส่ครับหมอมตุ๊บมื้อนี้กินกันขางล่ําห่วยสําราญเลยนะครับนี่ก็มายกมาใส่เวทข้างหน้านี่นะครับแต่บรรยากาศนะครับค่ะที่ขาดบ่ได้ก็คือหัวใจสำคัญของแกงใหม่ก็คือผักขาเดี๋ยวเฮาสิมาเดทกันก่อนนะคะเนาะนี่ผักขาเฮาเก็บมาซูโซจากบ้านนี่ค่ะเก็บมาเองแกงซื้อค่ะปุ๋ยนี่ก็อ่อนอยู่ก็รูดมันไปเลยค่ะตัวนี้ใส่ไปสิเบาโยงคุณมากค่ะคุณมากกินอุ้ยอยู่เงินเพื่อกินได้เพื่อกินเป็นใบไปเลยแหละเอาโยงเป็นสิกินชอบกินผักขาภาษีเอามาเผื่อเพื่อนด้วยเฉพาะก็แรงก่อนครับการตำยานาสมัยก่อนหรือว่าสมัยโบราณนะครับมันสิตำใส่โคกใหม่ไงเนาะครับมันสิแหลกเร็วเดี๋ยวมาใส่กับเบื่อครับอันนี้ครับข้าวนี่มาแต่บ้านเลยครับใส่ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้ครับทีนี้เฮาก็ตำข้าวกันครับตำแหลกๆได้ครับเด้อนี่มันคือภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับผมมันคือกันสมัยก่อนผู้เฒ่าแล้วหูจะจังไหนว่าต้องเอาเครือยะนางมาตั้มใส่แล้วก็มาแกงใส่หน่อใหม่มันถือเป็นอาหารเฉลิดอาหารสมุนไพรอย่างดีเลยครับเพราะว่าใบยะนางนี่มันเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ตอกหลังกายเฮา
วยครับสารพิษออกจากร่างกายนะครับในลำไส้เฮานะครับเป็นยาเย็นตามแรกแล้วครับในที่เราเดี๋ยวจะดูกันน้ำแต่หนามมันนะครับก็คือการกรองหนามครับย่านางดีลงไปเลยเหตุผลที่ต้องกรองเพราะว่ามันจะมีพวกใยพวกสินใยของใบย่านางมันเหลือนะครับเวลาเอาไปแกงแล้วมันถือพอแสบนะครับมันจะเป็นใยๆหนอนหยาๆนะครับคือผู้ต้องคนมักยำแต่ว่าต้องกล้องออกกันเลยครับใส่ลงไปเลยได้คือกันนะครับครับกล้องมาเรียบร้อยแล้วครับน้ำน้องไม้เขาเดือดแล้วครับไฟจากธรรมชาติครับ ดัวเลยคุณเดี๋ยวบอกแล้วครับหลังจากพวกพี่เขาตั้มเสร็จแล้วครับเขาก็จะเอามาใส่หม้อนะครับอันนี้หม้อใหม่มันห่อนเอามาใส่สิปุ่งไว้ทั้งหลายน้อยป่ะอืมขนาดมันจะอีกนิดนึงเอาใหม่เท่าไหร่นะครับกลับมาถึงขั้นตอนการปรุงเลยครับอ่ะอันดับแรกเลยครับใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาน้ำปลาแดกหวานเฮาเนี่ยใส่แหน่เพราะเฮาสิออกเป็นแกงเหล้าด้วยค่ะเฮาสิปรุงออกเหล้าๆเด้ต่อไปตามด้วยผงชูรสครับเอามาแล้วแกะผงไม่ปีกมาแล้วต้นหอมปลาแดกครับของแดกครับปลาแดกเกลือเฮาต้มไปแล้วเฮาไม่ต้องใส่หลานแล้วค่ะนะพ่อเนาะคนแล้วแซ่บมาแค่นี้กินทางไฟด้วยค่ะบัดที่นี่ทางเต้าบัดที่นี่ดูไฟมันจะน้อยเร่งไฟร้อยอีกใจเดียวครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเมนูแซ่บๆบานๆเฮาสีฟ้าก้อนสีฟ้าก้อนกี่ฟุ้นกี่ร้อยเรื่องนอใหม่ปิ่งไข่จิรันนะครับไข่ปิ่งไข่ปิ่งเฮาเคี่ยวทานออกมาครับไข่ปิ่งไข่ปิ่งเดือดแล้วครับเดือดแล้วอันนี้ตามลงไปครับอันนี้ปิดท้ายตามไปดุกโดดและพ่นครับเออแกงเห็ดไก่พ่นลงไปกับมันในมันเสียในสมัยนี้ไก่เดือดเขาเรียกสิไหลไหลเนาะโอ้ยแต่เป็นมันเหนียวดีค่ะโอ้ยเสียแม่งวะหัวใจหลักของการแกงใหม่ๆเด้อค่ะก็คือผักอีตูกับผักขาใส่ปิดท้ายก่อนสิปงลงอันใดผักขาคือหยังผักขาก็คือชะอมไงคะโอเคถูกต้องนะครับนี่ก็คือใบแมงลาครับพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันสุกพร้อมกันแต่ก็ป้องเลยเด้อป้องแรงรวดเร็วทันใจเด้อไอ้สัตว์ลูกโอ้หอมหอมหอมยังเนาะหอมบ่บัดนี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยทําได้หลายแล้วครับนี่เอาสุกแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินนํากันเลยเด้อพี่น้องครับมากินกันครับนี่ปลากินก่อนสุดยอดเนี่ยเบิ่งแมงวัดมันเนี่ย
นี่ไหวกับลายบนนอของแท้มันหอมประแดกแมนตี้เออแซ่บออกเห็ดแกงใส่เห็ดอย่างดีเลยอุ้ยตามด้วยปิดท้ายของหัวใจแซ่บพักขามาเด้อพี่น้องครับมากินข้าวน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เมนูเด็ดเฮาครับแกงหน่อไม้ใส่ผักขาครับแล้วก็ไข่ปิ้งเฮานะครับบอกแมงมันไปนั่งแมงมันไปกินข้าวเจ้าพี่กันมาเด้อเจ้าพี่เดี๋ยวได้พี่ถามเมนูแม่ร้านมีร้านแม่ชาวิ่งอุ่นเสร็จมาร้านมาเยอะมีแซนครับเยอะนี่มันคือกันหรอฮะนั่งลงเขาคือกันเดี๋ยวเราเร็วยุ่งเข่าเลยนี่ไม่เร็วแดดกับห้องแดดโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องครับเมื่อกี้ขอน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูแซ่บอีสานเป็นบ้านเฮาครับมื้อนี้ครับหน่อใหม่แกงหน่อใหม่สดๆจากปลานะครับแล้วก็ไข่ปิ้งเฮาอะแซ่บๆกินเลยซิเบิ้งคำแรกเขาเป็นไงคำแรกเป็นไงคำแรกว่าครับกระห้วนเนาะเขากินเบาเฮ้แซ่บพี่ว่ะฮะไหนผ่านแซ่บแซ่บมือทุกอย่างเลยธรรมดาหน่ะเนาะคนแกงคนนี้กับเขาเป็นเนาะนี่บอกทำไมชนกรอบแซ่บจะกินอะไรสักอย่างไม่ปีนต้องกินไข่ปิ่งเมืองก่อนหอมเนาะคือหอมเนี่ยแสบแห้งเลยเขาเคยกินไข่สายแสบเป็นไข่ตัวนี้เนี่ยเป็นไงมันหอมป่ะบอเพราะว่าไอ้ที่โยเป็นคนปิ่งหายมันเลยแสบโอ้โหจะแมงวันหวานจุฬาแมงวันมันตอบเลยนะนี่เหมือนที่โยจะมาแบบนี้แล้วเล่าบัดห้อรสจัดแล้วเล่ามาต้องใส่กะทิคนดีค่ะแก้มเมนูนี้เฮ็ดด้วยเป็นพิเศษเนาะขั้นตอนมันหลายมันก็เป็นอย่างหนึ่งจะเพิ่มไม่อยู่ในการต้มน้ำใหม่อ่ะนะครับเฮ็ดเนาะครับเฮ็ดเนาะที่ใช้แสดงก็หายจองท้ากินหน่อยแต่กินเหมือนว่าไม่จองวิ่งแหมแสบบี้ป่ะไม่เห็นสดนะของสดๆเนาะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณหลานก็ต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะครับด้วยกำลังแสบนะครับเดี๋ยวไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้ก็แม่นมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับคุณหลานนั่นแม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับลาซันครับกินข้าวต่อครับวันนี้โอ้ยแซ่บๆๆเด็กเท่าอีกมั้ยเอาใหม่สดมันกรอบนี่นะครับทำไมปลามันสดมันแบบสดมันกรอบเมนูบานๆเฮ้า